การทุจริตคอร์รัปชันได้กลายเป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยเราได้พบเห็นและคลุกคลีกับการทุจริตตลอดเวลาทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งที่เราเป็นผู้กระทำและผู้ถูกกระทำในปีพ.ศ. 2560องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ Transparency International ได้จัดทำดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์สถานการณ์คอร์รัปชันทั่วโลกซึ่งประเทศไทยได้อันดับที่96จาก180ประเทศรายการรู้กฎหมายสบายใจเห็นความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและในสัปดาห์นี้เราขอพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกงรวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชันในประเทศไทยไปพร้อมๆกับเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงกันแล้วนะคะแล้วเราก็มีตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะจะมาร่วมชมพิพิธภัณฑ์ไปพร้อมๆกับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรสวัสดีค่ะพี่กิ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องเพชรเคยมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต้านโกงหรือยังคะค่ะก็ครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกของเพชรเลยค่ะแล้วน้องเพชรได้ดูอะไรไปแล้วบ้างคะเมื่อกี้ค่ะก็เพชรกำลังดูโซนนี้อยู่เลยค่ะพี่กิ๊กเป็นโซนชวนตั้งคำถามค่ะกับเหตุการณ์ทุจริตในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์แซงคิวนะคะลอกข้อสอบเพื่อนฝากลูกเข้าโรงเรียนค่ะก็จากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือนำไปสู่การทุจริตการคอร์รัปชันโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคิดใช่ไหมคะว่าจากเหตุการณ์เล็กๆมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมคอร์รัปชันแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมหลักของสังคมไทยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกงนะคะสำหรับก่อนอื่นเรามารู้จักกับพิพิธภัณฑ์ก่อนนะคะว่ามีความเป็นมายังไงก็เริ่มจากคณะกรรมการปปช.ค่ะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างพิพิธภัณฑ์นะคะและอยากจะให้ประชาชนทั่วไปได้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงได้ปรับปรุงพื้นที่ในอาคารของสำนักงานปปช.เดิมอะค่ะให้มาเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็จะเป็นการร้อยเรียงระหว่างอดีตปัจจุบันที่จะเชื่อมโยงไปถึงอนาคตเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาเรียนรู้นะคะว่าการทุจริตเนี่ยมันให้ผลเสียหายกับประเทศชาติของเราอย่างไรบ้างอะนะคะโซนที่2เลือกทางเดินและโซนที่3เมืองมนดำต่างแสดงให้เห็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคอร์รัปชันเริ่มต้นขึ้นจากคำว่าไม่เป็นไรโดยเยาวชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าทั้งสองสิ่งนี้ไม่ผิดมากหรือไม่ผิดเลยด้วยความคิดที่ว่าไม่เป็นไรจุดเริ่มต้นของการโกงมักจะเริ่มจากเรื่องเพียงเล็กน้อยในชีวิตประจำวันทำซ้ำๆบ่อยๆจนเป็นความเคยชินจากโกงเล็กๆก็ใหญ่ขึ้นจนเป็นคอร์รัปชันระดับชาติเราจึงต้องเลือกเส้นทางร่วมกันว่าเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับวัฒนธรรมคอร์รัปชันนี้โซนที่4ตีแผ่กลโกงเราจะได้พบกับกลโกงทั้ง6แบบได้แก่การติดสินบนการหัวประมูลการร่ำรวยผิดปกติการปกปิดบัญชีทรัพย์สินการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนพิพิธภัณฑ์ต้านโกงของเรานะคะได้รวบรวมกลโกงรูปแบบต่างๆมาไว้6รูปแบบด้วยกันนะคะเริ่มต้นด้วยรูปแบบแรกก็คือกลโกงสินบนซึ่งก็หมายถึงผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆที่เสนอเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายนึงให้ผลประโยชน์กับตัวเองค่ะสำหรับกลโกงที่2นะคะจะเป็นการหัวประมูลค่ะซึ่งก็คือการที่ทำให้คู่แข่งขันนะคะหลีกทางให้ไม่ไปเสนอราคากับส่วนราชการนะคะแล้วเราก็สามารถเรียกราคากับหน่วยงานของรัฐได้อย่างสบายใจนะคะสำหรับกลโกงต่อไปนะคะจะเป็นกลโกงร่ำรวยผิดปกติจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินทำให้ร่ำรวยกว่าเดิมหรือว่าหนี้สินลดลงกว่าเดิมต่อไปก็จะเป็นกลโกงปกปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหรือแจ้งเท็จนะคะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมืองจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินมาที่สำนักงานปปช.นะคะแต่ก็จะมีบางท่านที่จงใจยื่นบัญชีที่เป็นเท็จหรือว่าไม่ยื่นซึ่งตรงนี้
ทางสำนักงานปปช.ก็ต้องตามนะคะมาดูต่อไปเพื่อที่จะตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินว่ามีการโกงหรือไม่อย่างไรนะคะกลโกงที่5นะคะเป็นกลโกงทุจริตเชิงนโยบายค่ะจะเกิดจากข้าราชการระดับสูงหรือนักการเมืองที่จะใช้การกำหนดนโยบายเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องของตัวเองกลโกงสุดท้ายนะคะผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์อะค่ะอย่างเช่นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่แต่ว่าใช้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยเข้ามายื่นประมูลนะคะก็คือทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันระหว่างส่วนตัวและส่วนรวมค่ะในโซนที่5กำจัดกลโกงเราจะได้รู้วิธีกำจัดกลโกงและได้รู้จักกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำจัดการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่สมัยอดีตจนมาเป็นสำนักงานปปช.ในปัจจุบันสำนักงานปปช.นะคะมีอำนาจหน้าที่หลักๆอยู่5ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกนะคะก็คือด้านการป้องกันการทุจริตสำหรับด้านที่2นะคะเป็นการปราบปรามการทุจริตซึ่งจะเป็นการไต่สวนคดีต่างๆที่มีการร้องเรียนเข้ามาในสำนักงานปปช.นะคะสำหรับด้านที่3นะคะจะเป็นด้านการตรวจสอบทรัพย์สินค่ะก็คือขอให้ทางข้าราชการระดับสูงแล้วก็นักการเมืองนะคะยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินส่งมาที่สำนักงานปปช.และทางเราจะตรวจสอบว่าร่ำรวยผิดปกติหรือมีหนี้สินลดลงผิดปกติหรือไม่ด้านวิชาการนะคะเช่นงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านที่4ก็คือการต่างประเทศค่ะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคดีที่มีชาวต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมค่ะและโซนที่6วันชี้ชะตาเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการปปช.รวมถึงพลังของประชาชนที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันในคดีโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียอำเภอคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการโซนที่7พลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคมและโซนที่8เมืองแห่งแสงสว่างเป็นส่วนที่เชิดชูบุคคลต้นแบบผู้สร้างคุณงามความดีให้กับสังคมในทุกระดับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงวางรากฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแบบอย่างสากลโดยใช้กระบวนการยุติธรรมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะช่วยให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีภูมิคุ้มกันต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงนายกรัฐมนตรีข้าราชการนักการเมืองและภาคประชาชนที่ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องซื่อสัตย์เมื่อถูกภาคส่วนไม่ยอมรับวัฒนธรรมคอร์รัปชันสังคมไทยก็จะกลับมาโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นสังคมแห่งการตื่นรู้ค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของพระยาพิชัยดาบหักค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2325นะคะเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกสมเด็จโทษสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงเล็งเห็นว่าพระยาพิชัยดาบหักเนี่ยเป็นขุนนางคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีฝีมือและมีความซื่อสัตย์นะคะก็ชวนเข้ามารับราชการในแผ่นดินใหม่ด้วยค่ะแต่พระยาพิชัยดาบหักทรงปฏิเสธนะคะไม่ขอรับตำแหน่งด้วยความจงรักภักดีที่มีความซื่อสัตย์ต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะและถือคติที่ว่าเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายนั้นไม่ดีค่ะจึงขอให้สำเร็จโทษตนเป็นการถวายชีวิตตายตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะจะพามารู้จักกับหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านตัวอย่างนะคะเรียกว่าหมู่บ้านช่อสะอาดค่ะซึ่งเป็นชุมชนปลอดทุจริตนะคะซึ่งเริ่มต้นจากสมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ไม่ยอมรับการคดโกงปลูกฝังอุดมการณ์โดยเริ่มที่บ้านนะคะวัดแล้วก็โรงเรียนค่ะแล้วก็พัฒนากลุ่มคนต่างๆในชุมชนนะคะทางด้านกายภาพแล้วก็พฤติกรรมนะคะให้รู้ถึงความโทษของการทุจริตแล้วก็ให้เน้นเรื่องการซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักอะค่ะในโซนที่9พลเมืองข่าวปปช.โซนนี้เป็นการจำลองบรรยากาศของห้องออกอากาศรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์มาเพื่อให้น้องๆได้ลองเป็นผู้รายงานหรือผู้ประกาศข่าวการทุจริตและจบลงในโซนที่10ด้วยการเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน
พื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกันค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเข้าร่วมสมัครเป็นยูทูตต้านโกงนะคะและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายต้านโกงค่ะนี่เลยพิพิธภัณฑ์ต้านโกงนะคะตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุโลกตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลค่ะเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าชมอยากจะเชิญชวนประชาชนทั่วไปนะคะให้เข้ามาเยี่ยมชมและเป็นเครือข่ายต้านโกงกับเราสำนักงานปปช.เพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนประเทศของเราให้เป็นประเทศที่ขาวสะอาดต่อไปค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบค่ะไปพร้อมๆกันกับพวกเราค่ะแล้วก็ขอฝากให้ติดตามรายการรู้กฎหมายสบายใจย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook สรานรมเรดิโอหรือเว็บไซต์สรานรม .mfa.go.th ค่ะวันนี้นะคะขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ